ผมไม่ตีขึ้นเลยเอาอะไรทับกันอยู่เรื่องที่ว่าบางคนบอกไม่เห็นทำอะไรครับปวดลำเลยสมองเลยดีขนาดไหนมาอะไรเพิ่งจะไปถึงบอกไม่เห็นนี่เราเห็นปัจจุบันนี้เขาคือครับสำหรับขยะก่อร้างที่เกิดขึ้นนะครับตามที่เราทราบว่าจากมติมหาไทยว่ากระทรวงมหาไทยเนี่ยบอกว่าขยะเกิดที่ไหนให้กำจัดที่นั่นนะครับก็คือตอนนี้เราเก็บไว้ขยะบนก่อร้านเนี่ยเต็มจำนวนมากแล้วแล้วก็พื้นที่ที่เก็บเนี่ยไม่มีแล้วนะครับทางเมืองพัทยาเนี่ยก็ไม่ได้ดิ้นรายนะครับท่านตุลยาเนี่ยก็ได้ไปปรึกษาทางมหาไทยครับว่าเราจะนำขยะที่เกิดขึ้นใหม่นะครับบริเวณบนเกาะขอร้านนะครับวันประมาณ 20-25 ตันเนี่ยเอาขึ้นฝั่งนะครับและตอนนี้ทางมหาไทยก็ได้ตอบรับด้วยวาจากลับมาแล้วแล้วก็ทางผู้ว่าเนี่ยได้ตอบรับด้วยเอกสารกลับมาแล้วนะครับว่าให้เมืองพัทยาเนี่ยขนขยะจากขอร้านขึ้นมาที่ฝั่งได้นะครับคิดว่าก่อนที่เดือนนี้นะครับจะได้ขนขยะใหม่ที่เกิดบนฝั่งขึ้นมาบนฝั่งให้ได้ครับครั้งแรกเลยนะครับเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเกิดจากเรือเราชำรุดเสียหายนะครับและตอนนี้เราได้ซ่อมเรือเราแล้วเสร็จแล้วจำนวน1ลำพร้อมที่จะขนได้แล้วครับเรือนี้รับได้กี่ตันเรือนี้ก็จะรับขยะได้ประมาณ 20-25 ตันต่อ1ลำนะครับเราก็จะใช้แค่ลำเดียวในการขนขึ้นมาขั้นตอนแต่ละวันจะเป็นยังไงขั้นตอนแต่ละวันก็ปกติที่เราขนอยู่นะครับก็ทางก่อร้านเนี่ยได้ดำเนินการขนเองนะครับก็คือใส่เบ้าใส่เรือแล้วก็เอาเรือจากก่อร้านเนี่ยขึ้นมาบนฝั่งนะครับแล้วขยะบ่อขยะเก่าครับบ่อขยะเก่าครับทีนี้เราจะกั้นเป็นกั้นรั้วนะครับแล้วก็ปิดด้วยแผ่น EDPE นะครับ